เคค่ะทีนี้ไปดูการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมครั้งที่47นะคะที่จังหวัดชัยภูมิคุณเมธีฉิมจีวันนี้จะมีอะไรมาฝากมีของกินหรือเปล่าหรือว่ายังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเชิญครับพละศึกษาเกมวันนี้มีชิงเหรียญทองหลายชนิดกีฬาเลยนะครับเริ่มกันที่เทเบิลเทนนิสชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอกสิทธิ์เดชฤทธิ์ณรงค์เจ้าภาพมกช.ชัยภูมิพบกับณัฐวุฒิสุขจิตจากมกช.ลำปางเกมนี้เอกสิทธิ์โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับตบเอาชนะไปขาดลอย3-0เกมคว้าเหรียญทองไปครองให้กับมกช.ชัยภูมิอีก1เหรียญส่วนมวยสากลสมัครเล่นรุ่นไลฟ์ไฟเวท64กิโลกรัมหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศนัทนิชาโยคีมุมแดงจากมกช.สุพรรณบุรีพบกับปริสางามศรีใสจากมกช.อุดรธานีตลอดการชกทั้งคู่ออกอาวุธแลกกันสนุกนะครับแต่เป็นปริสาที่เข้าเป้าแม่นยำกว่าครบ3ยกเอาชนะคะแนนคว้าเหรียญทองเมืองนาลกเปิดแล้วเดือน10เพ็งยมพาบ้านประกาศกล่าวว่าให้ซุ้มหมู่เจ้าไปรอเฝ้าเอาส่วนบุญทุกวันอาทิตย์ที่2ในเดือนกันยายนของทุกปีนะครับจะมีประเพณีที่สำคัญอีกประเพณีหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินั่นก็คือประเพณีบุญเดือน10แห่ผีสุ่มซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากบ้านเสี้ยวน้อยตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิตามความเชื่อที่ว่าวิญญาณพูดผีปีศาจบรรพบุรุษที่ลูกหลานไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้จะเอาสุ่มคลุมหัวไม่ให้ใครเห็นเพื่อไปเอากองบุญที่ไม่มีเจ้าของเพราะอายที่ลูกหลานไม่เคยทำบุญให้ล่ะครับประเพณีผีสุ่มตำบลบ้านเล่าจังหวัดชัยภูมินะคะก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะคะก็เป็นเรื่องของกุศโลบายให้ในบุญเดือน10ที่ลูกหลานเนี่ยจะต้องมาทำบุญหาบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วแต่ก็จะมีพูดผีบางตนที่ไม่มีลูกหลานทำบุญให้นะคะก็จะไปขโมยกองบุญของคนอื่นหรือจะไปขอเศษจากกองบุญที่เหลือๆแต่ด้วยความที่อายก็เลยเอาสุ่มมาคุมหัวเพื่อที่จะปิดบังใบหน้าของตัวเองเพื่อจะไปขอกองบุญจากที่กองที่เขาได้เหลือหรือว่าไม่มีใครมารับไปนะประเพณีนี้สอดแทรกด้วยกุศโลบายคือพอถึงบุญเดือน10ลูกหลานทุกคนจะต้องทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วไม่เช่นนั้นบรรพบุรุษของตัวเองจะไม่ได้รับส่วนบุญหลุดพ้นไปชาติภพที่ดีและจะต้องอายเอาสุ่มคลุมหัวไปเอากองบุญที่ไม่มีเจ้าของอย่างแน่นอนแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแม่มาลากันนะครับเนี่ยสาวสวยประจำหมู่บ้านนะครับสวยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำมาได้20กว่าปีแล้วค่ะแต่เพิ่งมาใหญ่โตตอนที่นายกท่านพาทำขึ้นมาค่ะนายกทำด้วยใจค่ะแรกๆกับพักกันเด็กน้อยเต้นลูกหลานนะคะใส่ซุ้มเพนสารซุ้มไห้กับพระเต้นน้ำบ้านมาจนว่าพอมันมีการท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยวมันจะมีเกตอำเภอของจังหวัดชัยภูมิค่ะมารวมกันเป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะเพนเล่นละครอย่างทางบ้านบุง14พุ่นเพนเล่นละครบักสมโอแรกเขาค่ะบ้านอื่นก็เพนก็มีป่าย่างป่าหยังก็ว่ากันไปบ้านเสี่ยวน้อยนี่ก็เลยเล่นตำนานผีซุ้มค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องสปีดขึ้นมาได้ซุ้มมือนี่ล่ะค่ะจังหวัดชัยภูมิกำหนดจัดงานประเพณีบุญเดือน10แห่ผีซุ่มระหว่างวันที่14ถึง15กันยายนนี้นะครับดังนั้นก่อนถึงวันงานชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจกันทำหน้ากากผีซุ่มทำหุ่นผีซุ่มซึ่งทำมาจากวัสดุเหลือใช้ในชุมชนนะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากอบต.บ้านเล่าเพื่อเตรียมในขบวนแห่ปีนี้อย่างยิ่งใหญ่แล้วครับมานิดภูมิไพบูลย์ถ่ายภาพเมธีฉิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดชัยภูมิครับขอบคุณทั้งคุณมานิดคุณเมธีนะฮะจริงประเพณีแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ไปทำในเชิงลึกเราก็ไม่รู้จักนะโอ้ประเพณีผีสุ่มสัปดาห์หน้านี่แล้วนะฮะวันนั้นพี่น้องชัยภูมิและจังหวัดใกล้เคียงก็ไปร่วมงานกันได้เมื่อกี้ใครเอาสุ่มให้คุณเมธีเขาเลือกเองเขาเลือกเองน่ารักเชียวค่ะอยากเห็นคุณเมธีใส่มาที่นี่ด้วยเดี๋ยวก่อนเขาใส่ในประเพณีที่แบบบรรพบุรุษไม่ได้ใส่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องอยู่ในร่วมพิธีนะฮะโอเคนะคะ